เรามาสู่ทีมที่2กันบ้างกับอีก6ผลงานนะคะถือว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะผลงานที่1สำหรับทีมที่2นี้นะคะเป็นชื่อผลงานว่าฟิล์มปิดหน้าถาดสำหรับผลิตผลสดตัดแต่ง Top Flex โดยดร.วิชุดาดาวนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.วิชุดาดาวจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสวทช.ด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะพร้อมรับประทานทางเลือกที่แสนสบายแต่หลายๆครั้งก็สร้างความหงุดหงิดให้กับทุกท่านเมื่อพบกับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟิล์มที่เกิดฝ้าลอกออกได้ยากและผักผลไม้มันไม่สดเหมือนอย่างที่เราคาดหวังสวัสดีค่ะดิฉันวิชุดาดาวนักวิจัยจาก M-Tech สวทช.นี้ดิฉันมีความยินดีจริงๆค่ะที่จะได้มานำเสนอผลงานที่เราได้คิดค้นขึ้น Top Flex Breathable FilmsTopex Breathable Films เป็นฟิล์มอะไรน่ะเหรอคะเป็นฟิล์มที่จะมาช่วยแก้ปัญหาที่ทุกท่านเคยมีปัญหากับอาหารพร้อมรับประทานและในขณะเดียวกันก็จะทำให้ชีวิตของทุกท่านง่ายขึ้น Topex Films นะคะก็คือฟิล์มปิดหน้าถาดมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะฟิล์มปิดหน้าถาดนี้เป็นฟิล์มที่มีโครงสร้างหลายชั้นค่ะขอโทษนะคะคืออันนี้ผิดไฟล์อะค่ะแล้วมาคุยกันต่อเลยก็ได้นะคะตัวฟิล์มปิดหน้าถาด Top Flex เนี่ยนะคะถ้าทุกท่านได้เดินผ่านเข้ามาก็จะเห็นบูธของเราที่อยู่ข้างหน้ามันคือฟิล์มที่มีคุณสมบัตินะคะในการที่ในชั้นฟิล์มเนี่ยมีความสามารถในการลอกออกง่ายนะคะและป้องกันการเกิดฝ้าซึ่งฟิล์มตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยค่ะว่ามันเกิดจากการพัฒนาสูตรผสมทั้งในสูตรของพลาสติกและทำให้ท่านสามารถผลิตฟิล์มออกมาที่จะมีเอฟเฟคคอมไบทั้งสองอย่างนี้เข้าด้วยกันนะคะมาแล้วค่ะตัวนี้แหละค่ะที่เรารอคอยนะคะAnti-Fogและก็ Easy Peel เป็นคอมไบฟังก์ชันที่อยู่ในชั้นเดียวกันนะคะทำให้ท่านสามารถที่จะนำฟิล์มนี้ไปใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้งานสำหรับถาดอาหารพร้อมรับประทานนะคะซึ่งเราก็ได้จดสิทธิบัตรแล้วนอกจากนี้ยังมีความรับทางการค้าที่สำคัญค่ะเป็นกระบวนการที่สามารถที่จะควบคุมการผ่านเข้าออกของแก๊สซึ่งแก๊สตัวนี้มีความสำคัญทีเดียวเนื่องจากเราจะสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับการหายใจของผลิตผลสดอันเป็นปัจจัยที่จะช่วยยืดอายุและทำให้ผลิตผลสดเหล่านั้นมีความสดและคุณค่าอยู่ได้นานมากขึ้นและอีกจุดหนึ่งก็คือช่วยลดของเสียนะคะที่เกิดจากการที่เราจะต้องทิ้งผักผลไม้ที่เสียไปก่อนเวลาอันควรเชื่อไหมคะว่าประเทศไทยมีการสูญเสียจากการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผิดประเภททำให้ผักผลไม้สดมีการสูญเสียเป็นมูลค่าถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีทีนี้มาดูกันดีกว่าค่ะว่าเมื่อใช้ฟิล์ม Top Flex แล้วในวิดีโอว่าเราจะมีชีวิตที่ง่ายขึ้นไหมนะคะนี่คะอย่างที่พ่อเมื่อกี้นะคะเรื่องของ Anti-Fog ทำให้ฟิล์มใสลอกออกคราวนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะ
อกจากนี้ยังช่วยรักษาคุณภาพคุณค่าแล้วก็คงความสดของผักผลไม้ด้วยเห็นความแตกต่างเลยใช่ไหมคะว่าท็อปเฟคลีดิ้งฟิล์มดีกว่าฟิล์มธรรมดาทั่วไปอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำให้ไม่มีฝ้านะคะแล้วก็ลอกออกได้ง่ายรวมถึงช่วยรักษาสภาพของผลสดถ้าท่านสนใจแล้วมาดูกันต่อเลยค่ะตัวสวทช.หรือ M-Tech เองเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้ก็คือตัวพลาสติกคอมเพลนะคะแล้วก็สูตรทำให้ท่านสามารถที่จะนำสูตรตัวนี้ไปผลิตเป็นฟิล์มที่มีฟังก์ชันตามที่เราได้บอกไปแล้วได้ดังนั้นถ้าท่านเป็นอินเวสเตอร์เป็นผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตฟิล์มอยู่แล้วท่านไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนเครื่องจักรเลยค่ะสามารถที่จะมารับไลเซนส์ในการผลิตจากเราแล้วก็ผลิตฟิล์มท็อปเฟกซ์ออกสู่ตลาดได้เลยซึ่งตลาดในปัจจุบันที่เรากำลังพูดถึงก็เป็นตลาดที่เกี่ยวกับผักผลไม้แล้วก็อาหารพร้อมรับประทานนะคะซึ่งถ้าเป็นผู้ผลิตฟิล์มแล้วสิ่งที่ท่านจะได้คืออะไรแน่นอนค่ะท่านจะมีโปรดักต์ที่มีvalue สูงขึ้นนะคะมีฟิล์มสำหรับ fresh produce หรือผลิตผลสดซึ่งหาได้ยากมากในประเทศไทยนะปัจจุบันนี้และท่านยังส่งต่อ benefit เหล่านี้ค่ะไปที่ผู้ใช้ก็คือผู้พิมพ์แผ่นแพ็คเกอร์และ modern trade ทั้งสองคนนี้จะ benefit หลักๆเลยนะคะในเรื่องของการยืดอายุผลิตผลสดและทำให้เขาสามารถลด waste ที่เกิดขึ้นได้และยังสามารถจะขยายตลาดไปได้ไกลมากขึ้นด้วยนี่ถ้าเราพูดถึงในเรื่องตลาดตลาด ready to eat food เป็นตลาดที่ใหญ่และมีการเติบโตสูงมีอัตราการเติบโตถึง 8% ต่อปีแตะอยู่ที่มูลค่าตลาดถึง 6,000 ล้านบาทเชื่อไหมคะว่ามันมีผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสาขาของร้านที่เรียกว่าอิ่มสะดวกและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคสำหรับตลาดผลิตผลสดตัดแต่งก็เช่นกันค่ะปัจจุบันมีมูลค่าตลาดถึง 1,000 ล้านบาทไม่น้อยเลยนะคะอันนี้เรากำลังพูดถึงแค่เฉพาะตลาดภายในประเทศซึ่งเราเองมีประสบการณ์นะคะที่ทำการทดสอบประสิทธิภาพของฟิล์มกับผลไม้หลากหลายชนิดน่ารักน่ารักที่อยู่ในรูปนี้นะคะซึ่งขอกลับไปหน่อยนะคะค่ะซึ่งสามารถรักษาความสดได้มากกว่า7วันสามารถอยู่บนเชลฟ์ได้ยาวนานเพียงพอต่อการทำการตลาดนะคะปริมาณของท็อปของฟิล์มที่จะนำมาใช้กับแพ็กเกจในปัจจุบันจากข้อมูลของผู้ประกอบการมีแพ็คของผลไม้สดตัดแต่งในประเทศถึง29ล้านแพ็คต่อปีนะคะท็อปเฟล็กซ์เองน่ารวมจากข้อมูลของการลดการสูญเสียแล้วมีมูลค่าของตลาดการตลาดสูงถึง200ล้านบาททีเดียวและตัวฟิล์มของเราแน่นอนค่ะเมื่อเทียบกับฟิล์มทั่วไปหรือฟิล์มทรดิชันนอลที่ใช้อยู่เรามีความเหนือกว่าในด้านฟังก์ชันทุกๆด้านและที่สำคัญถูกกว่าฟิล์มนำเข้าถึงกว่า10 เท่านะคะนอกจากนี้ถ้าท่านนะคะไม่ได้เป็นผู้ประกอบการฟิล์มแต่ท่านเป็นผู้ใช้เป็นแพ็คเกอร์สนใจที่จะใช้ฟิล์มท็อปเฟล็กซ์ไม่ต้องกังวลไปค่ะท่านสามารถมาคุยกับเราได้ท็อปเฟล็กซ์บิสเนสทีมเองพร้อมที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับท่านเป็นพันธมิตรร่วมทางไม่ว่าจะเป็นการ develop product นะคะหรือจะจับคู่กับท่านกับผู้ผลิตฟิล์มที่รับไลเซนส์เราไปแล้วในวันนี้ดิฉันดีใจค่ะที่ได้มานำเสนอท็อปเฟล็กซ์ให้ทุกท่านได้รับทราบถ้าสนใจติดต่อกับเราที่บูธท็อปเฟล็กซ์ตรงผลงานเด่นสวทช.นะคะและจำไว้ว่าท็อปเฟล็กซ์ clear easy truly fresh ค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณดร.วิชุดาดาวเป็นอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้เองหรือเป็นผู้ประกอบการเองถือว่านี่เป็นหนึ่งทางเลือกแล้วก็เป็นผลงานของคนไทยถ้าอยากจะทานผลไม้สดหรือว่าอยากจะเป็นผลสดตัดแต่งแล้วก็ใช้ฟิล์มแบบนี้น่าสนใจทีเดียวนี่เป็นเพียงแค่ผลงานแรกสำหรับทีมที่2เท่านั้นนะคะเรามาต่อกันดีกว่าสำหรับเครื่องเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากเตือนภัยสี่ระดับน่าสนใจแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้หน้าฝนด้วยนะคะผู้นำเสนอค่ะได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชิตนางแลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสำหรับมือต้อนรับท่านบนเวทีด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะกราบสวัสดีท่านและก็ค
คณะกรรมการในการประเมินในการนำเสนอครั้งนี้นะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชินังแลนะฮะในงานทีมวิจัยในการพัฒนาเครื่องเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากเตือนภัยแบบ4ระดับผ่านแอปพลิเคชัน Android iOS เป็นยังไงนะเรามาดูกันนะครับครับต่อเลยครับในส่วนของงานภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะฮะมีการเกิดขึ้นถี่นะฮะมากแล้วก็เป็นประจำนะฮะซ้ำซากทุกครั้งกรณีที่น้ำป่าไหลหลากมีไหลหลากมาในหมู่บ้านหรือแม้แต่ตัวอำเภอหรือในตัวจังหวัดนะฮะยากแก่การป้องกันในการที่จะช่วยชาวบ้านในการที่จะต้องเตือนภัยเครื่องเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากตรงนี้นะฮะจะมีการติดตั้งในแต่ละเซ็นเตอร์ที่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ5หรือ10กิโลในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณทุกชนิดนะฮะพื้นที่ที่ไม่มีสื่อสารระบบ GSM เครื่องเตือนภัยของเราก็สามารถทำได้พร้อมกับมีระบบเครือข่ายที่เราใช้ IoT Internet of Things เข้าไปใช้อยู่ในระบบโดยเราสร้างเครือข่ายเทียมเข้ามาอยู่ในตัวงานวิจัยเครื่องเตือนภัยของเราจะวางอยู่อย่างที่บอก5กิโลตัวที่1นะฮะห่างจากชุมชนหรือพื้นที่ที่เราจะดำเนินการติดตั้งนะห่างประมาณ5กิโลและเมื่อน้ำป่าไหลหลากมาเรามีเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้นะครับเมื่อน้ำป่าไหลหลากมาปุ๊บเนี่ยเซ็นเซอร์ตัวนี้เมื่อโดนกระทบน้ำเซ็นเซอร์ก็จะบอกว่าเตือนภัยระดับ1เตือนภัยระดับ1ส่งสัญญาณไปที่หอประชุมหรือที่ป้องกันจังหวัดหรืออยู่ในพื้นที่ที่ได้รับทราบข้อมูลตลอดจนถึงตัวที่2ก็จะบอกว่าเตือนภัยระดับ2เฝ้าระวังเตือนภัยระดับ2เฝ้าระวังหมายความว่าอยู่ห่างจากชุมชนประมาณ4กิโลจะเข้ามาบ้านละนะฮะเข้ามาชุมชนและส่วนที่3 5ตั้งไว้ในพื้นที่ที่อยู่ห่างจากชุมชนก็ประมาณสัก2หรือ3กิโลก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยระดับ3ยกของขึ้นที่สูงเห็นไหมครับเตือนภัยระดับ3ยกของขึ้นที่สูงส่งตรงนี้ก็จะส่งสัญญาณไปที่ระบบเครือข่ายเทียมที่เราตั้งไว้นะฮะโดยมี IoT เป็นตัวบอกแล้วก็มอนิเตอร์ดูสิ่งที่ประชาชนได้รับรู้1หอกระจายข่าว2แอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือสามารถอัลเลิร์ตให้เราได้เห็นเลยนะฮะและส่วนสุดท้ายที่ห่างจากชุมชนเช่นกันก็จะเป็นจุดที่4ที่บอกว่าเตือนภัยระดับ4อพยพเตือนภัยระดับ4อพยพนะฮะเป็นคำพูดแบบนี้ออกมาเลยนะฮะอารามตลอดนะฮะแล้วก็มีการส่งสัญญาณไปที่เซ็นเตอร์คือป้องกันจังหวัดหรือที่มหาลัยที่เป็นศูนย์วอลลุ่มอยู่แล้วก็ส่งสัญญาณไปทั่วทุกพื้นที่นะครับตรงนี้ยังไม่พอนะฮะเราก่อนที่น้ำท่วมและหลังน้ำท่วมเราก็จะมีมอนิเตอร์ดูนะฮะเป็นระบบเครือข่ายเทียมนะฮะที่เราใช้ IoT Optic นะครับตรงนี้นะครับเราใช้ IoT Optic มาดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนานะครับโดยมีแอปพลิเคชันอยู่นะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะสามารถที่ดาวน์โหลดได้ทุกคนเลยนะครับต่อไปครับนะฮะต่อไปเลยครับนะครับในส่วนที่ต่อไปเลยครับนะครับเรายังมองถึงว่าต่อไปเลยครับครับWalkie Talkie นะฮะเราได้นำ Walkie Talkie เข้ามาร่วมอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดกรณีสัญญาณGSM หรือสื่อสารทุกนิดล่มไม่สามารถใช้ได้แน่นอนว่าฝนฟ้าอากาศก็จะเป็นมาแบบคือขนองมากเราก็ใช้ Walkie Talkie นี่แหละเป็นในระบบ GNS General Network Sensor คือส่งสัญญาณเป็นหอบนะฮะเรามี GNS ส่งไปที่ระหอบส่งไปที่ไหนที่เซ็นเตอร์หรือที่ชุมชนนะฮะที่เป็นห้องวอร์รูมแล้วก็กระจายข่าวไปนะครับต่อเลยครับเราได้จดสิทธิบัตรไปเป็นพาร์ทเชนเรียบร้อยแล้วฮะที่ผ่านมานะฮะและยังไม่พอนะฮะเราก็จะไปแข่งขันนะฮะในเวทีหมายความว่าเราดูที่ว่างานวิจัยที่เราได้มาเนี่ยเราไปให้ต่างประเทศทุบดูที่ไปที่ไหนครับไปที่ไต้หวันเลยนะฮะเรานำเสนอที่ไต้หวันนะครับเราได้รางวัลเหรียญทองนะฮะที่ประเทศไต้หวันที่ผ่านมาแล้วก็สเปเชียลไพรส์จากสมาคมวิจัยของประเทศโปแลนด์นะครับต่อเลยครับนะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เป็น
อัลกอริทึมเมทอดโลจีนะฮะอันนี้ผมก็ขอผ่านไปก่อนนะครับเขาอธิบายไปก่อนแล้วนะครับต่อไปเลยครับตรงนี้อย่างที่บอกครับเป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสร็จแล้วจุดที่1 2 3 4แล้วก็ตั้งไว้นะครับต่อเลยครับอันนี้คือรางวัลการันตีเลยนะว่างานวิจัยเนี่ยสามารถตอบโจทย์แล้วก็สู่เชิงพาณิชย์ได้นะฮะถ้ากรณีมีบริษัทห้างร้านหรือที่หน่วยงานเอาไปใช้นะฮะ1อย่างที่บอกฮะครั้งที่2เราก็ไปนำเสนอที่เจนีวาดูที่ว่าเจนีวาเวทีใหญ่ที่สุดเนี่ยเราสามารถเราได้เหรียญทองแดงแล้วก็ได้สเปเชียลไพรส์ของสมาคมวิจัยของประเทศมาเลเซียนะฮะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนนะฮะที่จะดำเนินการคือนำไปใช้ในทั่วภูมิภาคที่เกิดน้ำท่วมนะครับต่อไปเลยครับต่อเลยครับครับเราต่อเลยครับครับครับต่อเลยครับต่อไปเลยครับส่วนหนึ่งนะครับเราได้ดำเนินการยังไม่พอนะฮะทางมหาลัยมีการทำความร่วมมือกันในเวลาที่ผ่านมากับประเทศเนปาลเราก็นำผลงานวิจัยตรงนี้ฮะไปติดตั้งที่ประเทศเนปาลจำนวนทั้งหมด8ชุดนะฮะแล้วก็เนปาลก็ให้ทุนสนับสนุนร่วมกันพัฒนานะฮะที่จะสามารถดำเนินการต่อไปในเชิงพาณิชย์ได้แต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะส่วนตัวนี้นะฮะอาจจะมีข้อที่ต้องพัฒนาเพิ่มคือเราได้ methodology ตัวหนึ่งคือ IoT Optics แล้วก็ GNS นะฮะ Serial Network Sensor ซึ่งในเครือข่ายเทียมตรงนี้ถ้าสมมุติว่าไม่มีระบบการสื่อสารทุกชนิดเราสามารถบูตอัพตรงนี้เข้ามาใช้ได้สามารถมอนิเตอร์ได้เห็นตลอดเวลานะอาจจะพัฒนาตรงนี้ไปใช้ในกิจการงานอื่นได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติประเภทอื่นซึ่งได้เรียนเมทอโลจีตรงนี้มาสนใจหรือมีข้อสักถามอะไรนะฮะก็ติดต่อไปที่บูธของนวัตกรรมซอฟต์แวร์และอุตสาหกรรมไทยนะฮะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอบคุณนะฮะประธานและคณะกรรมการที่ให้โอกาสผมในการนำเสนอนี้นะในโอกาสต่อไปคงได้เจอกันอีกครับผมขอขอบคุณครับผมขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชิตนางแลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นอย่างสูงนะคะเห็นว่าในปัจจุบันนี้การปัญหาเรื่องของวอเตอร์ฟลัดหรือว่าน้ำท่วมหรือว่าน้ำป่าไหลหลากเนี่ยเป็นปัญหาที่ตอนนี้เริ่มจะเรื้อรังแล้วก็เป็นปัญหาทุกปีที่ถือว่าเป็นผลงานน่าสนใจอีกหนึ่งผลงานค่ะแต่ว่าผลงานต่อไปเนี่ยสนใจสำหรับผู้ป่วยแล้วก็ในการใช้เรื่องของเขาเรียกว่าวัตถุแบบนี้กับการใช้เฉพาะทางหรือเทคนิคการแพทย์นะคะซึ่งมูเสนอค่ะมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสนับสนุนการวิจัยโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยกับผลงานชื่อซีเมนต์เชื่อมกระดูกขอจะประมือต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริรัตน์ทับสูงเนินบนเวทีด้วยค่ะค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันศิริรัตน์ทับสูงเนินรัตนาจารย์นะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวันนี้ขอจะมาพูดเสนอเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เราได้รับทุนสนับสนุนจากสกว.นะคะสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยเราอยากให้คงอยู่ตลอดไปแต่ว่ากระดูกเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะคะซึ่งหน้าที่หลักของกระดูกก็คือเป็นตัวค้ำจุนโครงสร้างร่างกายการเคลื่อนไหวแล้วก็การสร้างเซลล์เม็ดเลือดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกระดูกอาจจะได้รับความเสียหายนะคะอาจจะมาจากการบาดเจ็บหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับกระดูกนะคะแล้วก็อันนึงก็คือนะคะภาวะกระดูกพรุนซึ่งในระยะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะแล้วก็แนวโน้มของผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มมากขึ้นซึ่งในสำหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยสำหรับประเทศไทยนะคะโรคกระดูกพรุนเนี่ยเป็นภัยเงียบนะคะซึ่งการรักษานะคะค่ารักษาเนี่ยตกอยู่ประมาณปีละ 300,000 บาทต่อคนนะคะดังนั้นนะคะแนวคิดนี้ก็เลยคิดว่าจะทำให้หาวัสดุมานะคะที่จะมาทดแทนกระดูกแล้วก็ทำให้กระดูกที่พรุนนั้นหายไปนะคะในค่าใช้จ่ายในการรักษาภาวะโรคกระดูกพรุนเนี่ยที่ได้รับการรักษากันมากก็คือกระดูกสันหลังที่ทรุดนะคะซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลของโรงพยาบาลรัฐเนี่ยพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาเนี่ยโดยวัสดุทดแทนเนี่ยสามารถจะเบิกสิทธิประกันสังคมได้เพียง 2,000 บาทในขณะที่ผู้ที่มีฐานะสามารถที่จะเข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ได้รับการทดแทนด้วยวัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็ราคาค่อนข้างจะสูงถึง 20,000 ถึง 40,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันแล้วก็ความเหลื่อมล้ำในสิทธิการรักษานะคะผู้ป่วยจำนวนมากก็ได้รับความทุกข์ทรมาน
ค่ะวัสดุที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะที่เกี่ยวกับกระดูกก็คือมีหลายชนิดนะคะตัวโลหะเนี่ยใช้เป็นเหล็กดามกระดูกเพื่อที่จะทำให้กระดูกเนี่ยเกิดการเชื่อมต่อกันนะคะส่วนโพลิเมอร์เนี่ยที่รู้จักกันทั่วไปก็คือพวกซีเมนต์ PMMA ซึ่งมีข้อเสียก็คือจะมีความร้อนเกิดขึ้นขณะที่เซตตัวนะคะส่วนซีเมนต์เนี่ยเซรามิกนะคะก็จะเป็นวัสดุที่มีองค์ประกอบคล้ายกับร่างกายมนุษย์นะคะกระดูกของมนุษย์มากที่สุดแต่ว่ามีข้อเสียก็คือความแข็งแรงต่ำเพราะฉะนั้นนะคะวัสดุผสมก็จะเป็นวัสดุที่น่าสนใจซึ่งกระดูกตามธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยก็เป็นวัสดุผสมถ้าเราเทียบในเรื่องของราคาแล้วก็การเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างกระดูกใหม่นะคะโลหะเนี่ยราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ไม่เหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างกระดูกใหม่ในขณะที่ PMMA นะคะมีราคาที่ถูกกว่าแล้วก็ไม่เหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างกระดูกใหม่วัสดุตัวใหม่นะคะก็คือโบนเทียมราคาจะถูกแล้วก็สามารถที่จะเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างกระดูกใหม่ได้โบนเทียมคืออะไรนะคะคือวัสดุที่สามารถเซตตัวเป็นของแข็งได้นะคะซึ่งสามารถเซตตัวในร่างกายในสภาวะ pH แล้วก็อุณหภูมิในร่างกายประกอบด้วยส่วนที่เป็นผงกับของเหลวผสมกันนะคะการใช้งานนี้ก็จะเหมือนกับซีเมนต์ที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านเพราะฉะนั้นสามารถจะขึ้นรูปเป็นรูปแบบต่างๆได้แล้วเมื่อเซตตัวก็จะมีความแข็งแรงเทียบเท่ากับกระดูกตามธรรมชาติของมนุษย์นะคะข้อดีตัวนี้อีกอันนึงก็คือว่าจะสลายตัวแล้วทำให้เกิดรูพุนนะคะที่เลือดและของเหลวเนี่ยสามารถจะเข้าไปข้างในแล้วเกิดการสร้างกระดูกใหม่ขึ้นมาทดแทนได้นอกจากนี้เรายังได้พัฒนาตัวความหนืดนะคะเพื่อให้มีความหนืดที่เหมาะสมในการที่จะฉีดผ่านเข็มฉีดยาขนาดเล็กแล้วก็สามารถที่จะขึ้นรูปที่มีรูปร่างซับซ้อนได้โดยการนำไปใช้กับเทคนิค 3D Printing นะคะเพราะว่าตัวซีเมนต์นี้สามารถฉีดผ่านเข็มเล็กๆได้นะคะเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะก็จะมีแอนิเมชันแสดงการฉีดเข้าซ่อมแซมกระดูกสันหลังนะคะซึ่งลักษณะของการดีไซน์หลอดฉีดยาของเราเนี่ยให้สะดวกในการใช้งานนะคะขณะที่แพทย์ใช้ในการผ่าตัดเนี่ยคุณหมอสามารถที่จะผสมในห้องผ่าตัดแล้วก็ลดการปนเปื้อนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ก่อให้เกิดการติดเชื้อแล้วก็ผสมภายในหลอดเดียวแล้วก็ฉีดนะคะเข้ายังบริเวณที่ต้องการรักษาได้เลยสำหรับวัสดุตัวนี้เราได้ผ่านการทดสอบทางชีวภาพนะคะกับเซลล์กระดูกพบว่าภายในระยะเวลาแค่24ชั่วโมงเนี่ยเซลล์กระดูกเจริญเติบโตขึ้นแล้วก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นซึ่งท่านจะเห็นได้จากสีเขียวซึ่งเป็นหน่วยเซลล์ที่มีชีวิตนะคะแล้วก็ทดสอบในสิ่งมีชีวิตโดยการฝังลงไปที่กระดูกของลูกไก่นะคะแล้วก็ทำการเลี้ยงเป็นเวลา7วันซึ่งพบว่าเข้ากันได้ดีกับกระดูกแล้วก็ไม่เป็นพิษนะคะถ้าเราเปรียบเทียบนวัตกรรมตัวนี้กับซีเมนต์ที่มีขายท้องตลาดนะคะคุณสมบัติเนี่ยเทียบเท่ากันแต่ราคาถูกกว่ามากนะคะหลายเท่าในขณะที่อยู่ในช่วงที่แพทย์ต้องการนะความแข็งแรงเนี่ยก็จะสูงกว่ากระดูกที่เป็นเนื้อโปร่งที่อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นวัสดุตัวนี้สามารถที่จะเข้าไปทดแทนกระดูกเนื้อโปร่งข้างในได้ค่ะในกลุ่มของผู้ใช้งานนะคะก็จะเป็นผู้ผลิตที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็คุณหมอตามโรงพยาบาลนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางกระดูกแล้วก็ผู้ใช้ประโยชน์ก็คือผู้ป่วยนะคะที่ใช้ต้องการวัสดุในการทดแทนกระดูกค่ะณตอนนี้นะคะโครงการวิจัยได้ถึงขั้นทดสอบในสัตว์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะขอรับรองวัสดุทางการแพทย์แล้วก็จะทดสอบในระดับพรีคลินิกต่อไปค่ะในเรื่องของต้นทุนสินค้านะคะปกติเราจะตั้งกำไรสินค้าตั้งต้นไว้ประมาณ 60% แต่เนื่องด้วยการที่เรามีวัตถุดิบในทําในประเทศของเราแล้วก็เราสามารถสังเคราะห์ได้เองรวมทั้งเรามีองค์ความรู้ในการต่อยอดเราคิดว่าเราสามารถจะทํากําไรให้กับเพียงตัวนี้ได้ถึง 80-90% นะคะอย่างไรก็ตามเราอยากจะตั้งราคาให้ทุกคนได้ใช้แล้วก็สามารถที่จะเบิกค่าสาพยาบาลได้นะคะลงทุนเริ่มต้นก็ประมาณ3ล้าน5ล้านบาทค่ะสำหรับซีเมนต์ตัวนี้นะคะเราต้องการลดความเหลื่อมล้ำในการรักษานะคะแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะทีมวิจัยนะคะก็จากห้องแลบเล็กๆนะคะแล้วตอนนี้เราก็มีทีมแพทย์นะคะที่เป็นแพทย์ทางด้านกระดูกแล้วก็
สัตวแพทย์นะคะแล้วก็อาจารย์นะคะค่ะขอขอบคุณนะคะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็ฝันที่เราอยากจะมีวัสดุมาทดแทนนะคะให้กับคนจำนวนมากนั้นเป็นจริงนะคะขอขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริรัตน์ทับสูงเนินรัตนาจันทร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นอย่างสูงนะคะถือได้ว่ามีประโยชน์ในวงการแพทย์มากมายทีเดียวค่ะเรามาถึงผลงานที่4กันบ้างสำหรับทีมที่2นี้นะคะเกี่ยวข้องกับผลงานชื่อกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง MIUI 3D ซึ่งวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากผู้นำเสนอท่านมาจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสวทช.ขอจะประมือต้อนรับดร.อัจฉากอบวิทยาประวัติด้วยค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันดร.อัจฉาค่ะจากทีม MIUI ค่ะMIUI นะคะกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงแบบพกพาทุกท่านเคยเจอปัญหานี้ไหมคะปัญหาที่อยากจะให้ลูกหลานของท่านเนี่ยได้รับการศึกษาที่ดีมีโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนรู้อย่างเท่าเทียมภาพนี้ค่ะภาพนี้คือสิ่งที่เราต้องการที่จะเห็นแต่ในความเป็นจริงค่ะเกิดอะไรขึ้นถ้าท่านลองนึกย้อนไปสมัยที่ท่านยังเด็กๆอยู่นะคะในคาบเรียนวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยเราต้องตั้งหน้าตั้งตาเข้าแถวค่ะกว่าที่จะได้ส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์มันเป็นฟีลลิ่งที่แบบหุ้ยกล้องจุลทรรศน์เป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในห้องเรียนที่เอื้อมไม่ถึงและปัจจุบันนี้นะคะสิ่งนั้นก็ยังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมไทยค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ากล้องจุลทรรศน์แบบเดิมๆเนี่ยมีปัญหายังไงนะคะกล้องจุลทรรศน์แบบเดิมๆเนี่ยเป็นอุปกรณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากมีกำลังขยายสูงแต่ราคาก็สูงไปด้วยค่ะอาจจะถึงหลักหมื่นหรือหลักแสนเลยทีเดียวในขณะที่ค่าบำรุงรักษายังแพงอีกด้วยนะคะท่านจะต้องสร้างห้องที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อที่จะเก็บรักษากล้องจุลทรรศน์เหล่านี้มิฉะนั้นก็จะขึ้นรานะคะจากประสบการณ์ที่ทีมวิจัยเข้าไปทำกิจกรรมกับโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็จะได้ฟีดแบ็กกลับมาว่าอ๋อที่โรงเรียนมีค่ะกล้องจุลทรรศน์มีกำลังซื้อสามารถที่จะได้งบประมาณมาซื้อแต่ใช้ไม่ได้ค่ะขึ้นราหมดละแต่ไม่มีงบประมาณในการซ่อมนะคะและที่สำคัญเมื่อนักเรียนเนี่ยส่องดูในกล้องจุลทรรศน์แล้วต้องการจะถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอไม่สามารถทำได้ค่ะเพราะไม่มีตังค์ซื้อกล้องมาต่อเพิ่มนะคะนั่นคือเหตุผลที่ MIUI ค่ะเกิดขึ้นค่ะมองโลกผ่านเลนในราคาที่คุณเข้าถึงได้นะคะ MIUI 3D ของเราคืออะไรนะคะ MIUI ของเราประกอบด้วยตัวเลน MIUI นะคะแท่นวางตัวอย่างที่สามารถปรับได้3แกนและอุปกรณ์ช่วยวางเลนบนหน้ากล้องของอุปกรณ์พกพาอย่างมือถือหรือแท็บเล็ตนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนอุปกรณ์พกพาที่เรามีกันอยู่ในกระเป๋าทุกคนเนี่ยค่ะให้กลายเป็นกล้องดิจิตอลที่พร้อมที่จะเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะคะท่านวางตัวอย่างของเรามาใน2รูปลักษณ์ค่ะรูปลักษณ์แรกนะคะเป็นรุ่นอัลฟาค่ะและรูปลักษณ์ที่2เป็นรุ่นเบต้าสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการความหรูหรานะคะแล้วก็มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นค่ะจุดเด่นของ MIUI 3D ของเรานะคะแน่นอนเราพัฒนาเลนส์พอลิเมอร์มาให้มีกำลังขยายสูงสามารถที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์พกพาให้กลายเป็นกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลกำลังขยายสูงได้และเมื่อรวมกับดิจิตอลซูมของอุปกรณ์พกพาจาก250เท่าของตัวเลนส์เนี่ยค่ะอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นถึง 1,000 เท่าเลยทีเดียวนะคะและตัวเลนส์เองเนี่ยยังทนทานกับความชื้นทนกับสภาพอากาศร้อนชื้นของเมืองไทยไม่ขึ้นเชื้อราแน่นอนนะคะและแท่นวางตัวอย่างปรับได้3แกนตรงนี้สำคัญมากค่ะเพราะว่ากล้องจุลทรรศน์ในตลาดที่ราคาไม่ใช่เป็นแสนนะคะราคาอาจจะหลักหมื่นอาจจะปรับไม่ได้ถึง3แกนแต่ของเราเนี่ยราคาย่อมเยาแล้วก็สามารถปรับได้ทั้ง X Y และ Z ให้ฟีลลิ่งเหมือนใช้กล้องจุลทรรศน์ราคาเป็นแสนเลยทีเดียวนะคะอีกทั้งขนาดเนี่ยกระทัดรัดนะคะพกพาสะดวกและยังมีแอปพลิเคชันนะคะโมบายแอปที่สามารถบอกสเกลบอกขนาดของวัตถุได้นั่นคือที่มาว่าทำไม MIUI 3D ถึงเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะเอาละค่ะเรามาดูวิดีโอการใช้งาน MIUI 3D กันสักเล็กน้อยนะคะวิดีโอค่ะโอเคค่ะเลน MIUI ของเราหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นเลนพอลิเมอร์นะคะสามารถวางติดหน้าอุปกรณ์ได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันกล้องนะคะ
ค่ะตัวอย่างที่มีอาจจะเป็นใดๆก็ได้อาจจะเป็นน้ำใสๆข้างบ้านท่านมาส่องดูซิว่าไอ้ใสๆที่มองไม่เห็นว่ามีอะไรเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตมากมายที่ตาเรามองไม่เห็นนะคะค่ะวิธีการใช้งานท่านวางตัวอย่าง 3D ที่ว่านะคะจะสามารถใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันกล้องนะคะปรับระยะโฟกัสปรับเลื่อนซ้ายขวาบนล่างให้ได้ตำแหน่งที่เราต้องการนะคะโอเคค่ะเจอแล้วค่ะสาหร่ายสไปรูลินานะคะซูมเล็กน้อยนะคะและหลังจากนั้นก็ใช้นิ้วของท่านนี่แหละค่ะลากสัมผัสหน้าจอก็จะทราบถึงขนาดนะคะขนาดของตัวสาหร่ายสไปรูลินาที่บอกได้ด้วยแอปของ MIUI 3D นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าในตลาดมีผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงของเราหรือไม่นะคะแกนตั้งนะคะเป็นแกนของราคานะคะซึ่งด้านบนเนี่ยจะเป็นราคาถูกนะคะด้านล่างจะเป็นราคาที่สูงหน่อยนะคะแกนนอนจะเป็นกำลังขยายนะคะผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องตลาดนะคะแน่นอนค่ะกล้องจุลทรรศน์ราคาแพงกำลังขยายสูงนะคะและจะมีตัวอื่นๆที่พัฒนาโดยทีมวิจัยจากต่างประเทศซึ่งจะใช้เลนส์ของกล้องจุลทรรศน์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นราคาก็จะไม่หนีกันมากนะคะแล้วก็จะมีกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายต่ำในตลาดตั้งแต่ราคาแพงราคาปานกลางนะคะไปจนถึงราคาถูกนะคะที่เป็นคลิปออนที่เรารู้จักกันในนามของมาโครเลนส์นะคะส่วน MIUI ของเราค่ะเป็นกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงในราคาย่อมเยานะคะเข้าถึงได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าโรงเรียนมีบัดเจ็ตอยู่ 1,000 ขอโทษค่ะ 15,000 บาทเขาจะได้อะไรคะระหว่างภาพทางซ้ายมือและภาพทางขวามืออันนี้ก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าของเราตอบโจทย์การใช้งานของโรงเรียนแค่ไหนค่ะสำหรับสิ่งที่ยูสเซอร์จะได้รับจากผลิตภัณฑ์ MIUI นะคะแน่นอนค่ะกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงและยังได้โมบายแอปนะคะที่สามารถที่จะบอกขนาดได้ได้ของดีราคาเข้าถึงค่ะแล้วก็ได้ความสนุกนะคะแล้วก็ได้เครื่องมือที่สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะอันนี้เรามีตัวอย่างอาจจะไม่ทันนะคะขอข้ามไปที่ target market ของเรานะคะแน่นอนเท่าที่พรีเซนต์มาเนี่ยทุกอย่างก็คือเห็นชัดอยู่แล้วว่าเป็นที่โรงเรียนนะคะโดยที่โรงเรียนรัฐบาลที่มีในประเทศไทยนะคะมีกว่า 30,000 โรงเรียนนะคะรวมถึงเอกชนอีกถึง 10,000 กว่าโรงเรียนนะคะถ้ารวมกับตลาดอาเซียนและตลาด worldwide นะคะก็จะมหาศาลเลยทีเดียวนะคะคราวนี้สิ่งที่ไลเซนซี่จะได้จากเราคืออะไรแน่นอนได้เทคโนโลยีการผลิตค่ะได้เทรดมาร์กการใช้เทรดมาร์กของ MIUI นะคะแล้วก็ได้เทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ยังได้ที่ปรึกษารวมถึงโมบายแอปพลิเคชันโค้ดด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดท่านสนใจมองโลกผ่านเลนในราคาที่คุณเข้าถึงด้วย MIUI 3D นะคะขอเชิญพบกันที่บูธ MIUI โซนด้านหน้าค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณดร. อาชา กอบวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะนับว่าเป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดนะคะได้ที่บูธของดร. อาชาด้านนอกค่ะเรามาถึงผลงานที่5กันบ้างผลงานนี้นะคะใครอยากสวยอยากหล่อต้องฟังให้ดีค่ะเพราะว่าเป็นผลงานเจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมของพันซาดหลายคนก็สงสัยรวมถึงดิฉันด้วยว่าพันซาดคืออะไรเรามาฟังเจ้าของผู้พรีเซนต์ในวันนี้เป็นเจ้าของผลงานนะคะขอจะประมือต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกพลลิ้มพงษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญบนเวทีค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใกล้ชิดกับการดำรงชีวิตของทุกๆคนนะครับเจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดพันชาตินะครับทีมนักวิจัยของเราจะมีทั้งหมด4ท่านนะครับคือผอ.นภพักตัวผมนะครับผอ.เอกพลแล้วจะมีศาสตราจารย์บังออนแล้วก็ผอ.อัญชลีเป็นทีมนักวิจัยครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้รับอนุสิทธิบัตรนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของอนุสิทธิบัตรของเราก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็เรายื่นคำขอเมื่อเดือนมิถุนาปีที่แล้วนะครับใช้เวลาแค่4เดือนเราก็จะได้รับเลขอนุสิทธิบัตรซึ่งถือว่าเร็วมากนะครับครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับสิวกันก่อนนะครับสิวเนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันจะเป็นปัญหาเรื่องของโรคต่อมไขมันนะครับสาเหตุของต่อมไขมันก็คือมีความผิดปกติของการทำงานมันขับไขมันออกมามากนะครับการที่มันขับออกมามากจึงเกิดการอุดตันการอุดตันจากนั้นก็ทำให้เกิดการสะสมเป็นก้อนนะครับก้อนที่ว่าเราจะรู้จักกันดีในนามของคอมิโดนและการที่เกิดคอมิโดนเกิดขึ้นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสิวหัวปิดสิวหัวเปิดขึ้นมานะครับการที่เกิดสิวหัวปิดหัวเปิดเนี่ยจะทำให้มีโอกาสที่แบคทีเรียนะครับสองกลุ่มที่มันจะไปย่อยนะครับตัว
ไขมันที่อุดตันนะครับการที่ถูกย่อยจะทำให้เกิดกรดไขมันขึ้นมากรดไขมันก็เป็นสาเหตุของการอักเสบแล้วก็ตุ่มหนองขึ้นมานะครับส่วนตัวสารสำคัญนะครับจากธรรมชาติที่เราสนใจนะครับคือพันธุ์ซาดพันธุ์ซาดมีชื่อหลายชื่อนะครับแต่ละภาคจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันอาจจะเรียกว่าชาติซาดนะครับคลากเตรียหรือว่าตะแบงก็ได้นะครับ เป็นไม้ยืนต้นมีความสูงตั้งแต่20ถึง35เมตรจากในรูปเราจะเห็นว่ามันจะต้นใหญ่มากนะครับจะมีดอกสีเหลืองผลคล้ายสตอนะครับแล้วก็พบมากในภาคอีสานภาคใต้นะครับภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางด้วยตามตำราไทยมีการเอาตัวต้นพันธุ์ซาดมาเผาก่อนที่จะใช้ในการรักษาโรคผิวหนังรวมทั้งใช้โรยแผลที่มันมีลักษณะแผลลึกนะครับในปี2553ประมาณ6ปีที่แล้วนะครับศาสตราจารย์บางออนและคณะได้มีรายงานการวิจัยนะครับการศึกษามาตรฐานและสารสำคัญจากพืชสมุนไพรโดยกระทำภายใต้ทุนวิจัยของโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชนะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือเราจะเรียกสั้นๆว่าโครงการอพสทนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำการสำรวจในพื้นที่ของเขื่อนอุบลรัตน์แล้วก็ทำการคัดกรองพืชทั้งหมด76ชนิดโดยเพื่อหาพืชที่มันมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียได้สูงนะครับแล้วก็พบว่าสารสกัดพันธุ์ซาดเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่มีฤทธิ์สูงนะครับสารสกัดพันธุ์ซาดจึงมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียหลายๆชนิดได้ดีนะครับเนื่องจากว่าในสารสกัดมันมีส่วนประกอบหลายชนิดนะครับตัวอย่างเช่นพวกแทนนินไกลโคไซด์แล้วก็อื่นๆอีกหลายชนิดนะครับซึ่งสิ่งอื่นๆเหล่านี้เป็นที่มาของนอกจากฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วยังมีฤทธิ์ในการฝาดสมานแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยครับเราจึงขอทุนนะครับอพสทแล้วก็ภายใต้ทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับทำการศึกษาโดยการเตรียมสารสกัดพันธุ์ซาดเมื่อนำมาทำให้แห้งจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะเป็นสีแดงนะครับสีน้ำตาลแดงเป็นของแข็งแห้งศึกษาฤทธิ์แล้วเราก็พบว่ามันมีฤทธิ์จริงๆนะครับในการต้านเชื้อ P. acne แล้วก็ฤทธิ์ต้านเชื้อ S. epidermidis นะครับนอกจากนั้นยังมีฤทธิ์ฝาดสมานต้านอนุมูลอิสระจึงจะเห็นได้ว่ามันมีศักยภาพในการไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผิวได้นะครับในการศึกษาเราทำการเตรียมเป็น3รูปแบบนะครับผลิตภัณฑ์แต้มสิวอย่างที่1คือเจลครีมแล้วก็โลชั่นครับเราเตรียมให้มันมีความหนืดเหมาะสมมีเนื้อบางเบาแผ่กระจายง่ายบนผิวไม่เหนียวเหนอะหนักนะครับจากนั้นพอเราได้โปรดักต์ที่มีหน้าตาดีแล้วจะต้องทดสอบฤทธิ์ว่ามันมีฤทธิ์จริงไหมฤทธิ์ที่น่าสนใจแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือในการต้านเชื้อแบคทีเรียนะครับ2ชนิดนะครับ EPP. acne แล้วก็ epidermidis นะครับจากนั้นค่อยศึกษาความคงสภาพครับสไลด์นี้แสดงให้เห็นว่าเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเรานะครับในรูปแบบของเจลแต้มสิวพันซ่าเนี่ยมีฤทธิ์จริงๆนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นฤทธิ์ต่อเชื้อ P. acne ซึ่งปกติเนี่ยสมุนไพรจะมีฤทธิ์ต่อเชื้อนี้ต่ำนะครับแต่ว่าไอตัวพันซ่าที่เราเลือกมามีฤทธิ์สูงนะครับทางด้านขวามือเราจะเห็นว่ามันมีผลต่อตัว S. epidermidis ด้วยนะครับสไลด์ถัดไปครับสไลด์นี้เป็นการเปรียบเทียบนะครับผลต่อเชื้อ P. acne นะครับ P. acne โดยคอลัมน์ที่1นะครับจะเป็นผลของเจลพันซาดอันที่2เป็นครีมพันซาดอันที่3เป็นโลชั่นพันซาดจากสไลด์นี้จะเห็นชัดว่าถ้าอยู่ในรูปแบบของเจลซึ่งเราเลือกมาทำเนี่ยนะครับจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดจากนั้นทำการเปรียบเทียบกับ Market Product Market Product มี2ตัวนะครับคอลัมน์ที่1และที่2สุดท้ายนะครับจะเห็นว่าเจลพันซาดมีฤทธิ์ที่ดีกว่า Product ในท้องตลาดอันที่1ซึ่งมาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพียวๆส่วนอันที่2เนี่ยมันจะใส่สารเคมีซึ่งเป็นยาลงไปด้วยไอสารเคมีที่เขาใช้เนี่ยปัจจุบันถ้าใครตามข่าวจะเห็นข่าวว่าสารสำคัญของเขาคือไตรโคซานได้ถูกแบนในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Product ของเราจึงเด่นมากนะครับสไลด์ถัดไปนะครับจะเห็นผลต่อเชื้อ Staphylococcus epidermidis นะครับพบว่าของเราเนี่ยในรูปแบบเจลเนี่ยได้ผลได้ดีนะครับจะกว่าครีมแล้วก็โลชั่นให้ผลใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดซึ่งทำจากสมุนไพรอย่างเดียวนะครับแต่อาจจะด้อยกว่าอันที่มันใช้สารเคมีเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการศึกษาความคงตัวจะเห็นว่าเนื้อเจลมีลักษณะคงเดิมหลังจากที่เราเอาไปผ่านสภาวะเร่งนะครับรวมทั้งเมื่อเราทำการศึกษาภายใต้สภาวะปกติแล้วก็อุณหภูมิต่ำเป็นเวลา6เดือนมันก็ยังคงสภาพอยู่ครับ
อันนี้ก็เป็นผลในการยับยั้งก็ยังคงให้ผลในการยับยั้งทั้งเชื้อ P. acne และก็ Epidermidis ครับสไลด์ต่อไปครับครับสรุปก็คือว่าเราสามารถที่จะพัฒนานะครับได้ผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิวพันซาดซึ่งมีลักษณะเป็นเจลน้ำสีน้ำตาลแดงแต่มันไม่มีการเปื้อนนะครับเพื่อใช้แล้วมันก็จะไม่ได้สเตนบนผิวมีความหนืดเหมาะสมให้ความรู้สึกเย็นเมื่อทานะครับแห้งไวไม่เหนียวเหนอะหนะมีความคงตัวมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดนะครับและก็สุดท้ายนี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับทุนวิจัยจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายใต้ทุนอุดหนุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกพลลิ้มพงษาจากม.ขอนแก่นเป็นอย่างสูงนะคะใครที่อยากจะทราบเรื่องของรายละเอียดต่างๆติดต่อได้นะคะที่บูธด้านนอกเรามาถึงผลงานสุดท้ายผลงานที่11สำหรับเช้านี้นั่นก็คือผลงานยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ3มิติสำหรับงานพิสูจน์หลักฐานผู้นำเสนอผลงานดร.เอกวิภูกาลกรสุรปราณีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญประมือต้อนรับดร.ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมเอกวิภูกาลกรสุรปราณีเป็นโอกาสที่ดีครับวันนี้ที่ผมได้นำเสนอผลงานวิจัยใหม่ของสงขลานครินทร์ครับชื่อยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ3มิติผมวงเล็บเอาไว้ว่าสำหรับพิสูจน์หลักฐานทุกท่านคงสงสัยครับว่ายางธรรมชาติกับงานพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวข้องกันอย่างไรผมนำทุกท่านกลับบ้านครับปรากฏว่าท่านเจอเหตุการณ์อย่างนี้ท่านจะทำอย่างไรครับแน่นอนครับทุกท่านคงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งผมก็ทำเช่นนั้นเช่นกันเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมากับกล้องถ่ายรูปพร้อมกับสิ่งที่เราไม่ต้องการก็คือนักข่าวใช่ไหมครับถ้าเกิดท่านมีทรัพย์สินมากพอสมควรเนี่ยนักข่าวก็จะเอาภาพของท่านเนี่ยไปแขวนอยู่บนเว็บไซต์ท่านชอบไหมครับเอาละครับผมจะบอกละนวัตกรรมตัวนี้คืออะไรตัวนี้นะครับก็คือวัสดุชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นเครื่องมือช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในสืบหาข้อมูลครับว่าอุปกรณ์ที่เกิดจากการงัดแงะเนี่ยมาจากอุปกรณ์ชนิดใดเทคโนโลยีนี้นะครับสามารถลอกลายและเก็บหลักฐานได้แบบ3มิติจากที่เกิดเหตุเลยครับวิธีใช้ก็ง่ายแสนง่ายครับหากท่านทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้ท่านก็ใช้นวัตกรรมตัวนี้ได้ครับกับ3ขั้นตอนง่ายๆครับ1ครับตัดขนาดตัดวัสดุให้ใหญ่กว่าขนาดที่ท่านต้องการลอกลาย2ใส่น้ำร้อน1นาทีรอแป๊บนึงครับหลังจากนั้นท่านก็เอาวัสดุของท่านเนี่ยมาบีบมาเค้นได้มันจะลักษณะคล้ายดินน้ำมันท่านก็สามารถไปประทับบนร่องรอยที่ท่านต้องการได้นี่เป็นความคมชัดของลายนะครับลายที่ได้สามารถพิมพ์ซ้ำได้ด้วยหลายท่านคงตั้งคำถามครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้อะไรแน่นอนครับประเทศไทยใช้ภาพถ่ายกับหมึกพิมพ์เป็นหลักเพราะอะไรครับราคาถูกครับข้อด้อยของมันคือมันได้ภาพพิมพ์แบบ2มิติซึ่งถามว่าแบบ3มิติมีใครทำไหมแน่นอนครับต่างประเทศทำนะครับผมไม่ขอพูดถึงข้อเด่นข้อด้อยเทียบกับหมึกพิมพ์นะครับเพราะว่ามันเทียบกันไม่ได้ผมขอเทียบนวัตกรรมของผมกับยางซิลิโคนลอกลายเกรดพิเศษนะครับของเราเนี่ยมีข้อเด่นอันนึงที่เหนือกว่าเขาเยอะๆเลยก็คือในกรณีกระสุนปืนแบบเจาะทะลุท่านจินตนาการนะครับตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะต้องเก็บหลักฐานตรงนี้อย่างไรเราสามารถทราบดิเมนชันดิเมเตอร์รวมถึงเกลียวกระสุนปืนทำให้เราทราบนะครับว่าอาวุธปืนเกิดจากอาวุธปืนชนิดใดนะครับในขณะที่ซิลิโคนของทางการค้าเนี่ยไม่สามารถทำได้อันนึงที่น่าสนใจก็คือการลอกลายนิ้วมือศพผู้เสียชีวิตนะครับท่านจินตนาการตามผมนิดนึงนะครับศพเสียชีวิตเนี่ยจะมีอาการพองเล็กน้อยลายนิ้วมือท่านก็อาจจะมองไม่เห็นวิธีการทำให้เห็นลายนิ้วมือก็คือเอาไปต้มพอต้มปุ๊บถังกำพร้าจะตึงนะครับตำรวจพิสูจน์หลักฐานต้องทำยังไงครับลอกลายนิ้วมือออกโทษทีครับลอกถังกำพร้าออกแล้วก็เอามือท่านเนี่ยสอดเข้าไปแทนแล้วก็พิมพ์ดีกว่าไหมครับถ้ามีนวัตกรรมของเราที่สามารถลอกลายนิ้วมือผู้เสียชีวิตได้ภายใน2นาทีเพราะฉะนั้นข้อเด่นของนวัตกรรมนี้นะครับมีหลายข้อเช่นลอกลายได้3มิตินะครับใช้เวลาสั้นผู้ใช้งานเนี่ยไม่ต้องมีทักษะสูงนะครับเมื่อยางคงรูปแล้วลายที่ได้เนี่ยไม่สามารถ
ลบได้นะครับขึ้นรูปได้ง่ายยืดหยุ่นรีไซเคิลได้และที่สำคัญมีส่วนประกอบหลักคือยางพาราครับนวัตกรรมตัวนี้ถูกนำไปใช้ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเรียบร้อยนะครับอำเภอเทพาภาพทางซ้ายมือเนี่ยคือก่อนที่จะนำไปใช้งานนะครับทางขวาคือหลังใช้งานนะครับอันนึงที่น่าสนใจก็คือท่านผู้กำกับพอรู้ว่าผมมีนวัตกรรมตัวนี้ในมือนะครับท่านก็โทรมาบอกว่าขอใช้นวัตกรรมตัวนี้ได้ไหมเพื่อดูว่าเอ๊ะร่องรอยที่เกิดขึ้นเกิดจากแพทเทิร์นไขควงชนิดใดสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์คือผมได้คำตอบนี้มาครับรอยงัดแงะทำให้ทราบว่าเป็นเหล็กงัดล้อจักรยานยนต์ไม่ใช่ไขควงครับวิธีการทดสอบวิธีการสืบสวนก็เลยเปลี่ยนไปจากเดิมใครๆก็มีไขควงกลายเป็นเด็กแว้นหรือวัยรุ่นที่ชอบแต่งรถจักรยานยนต์นั่นเองหลายท่านคงตั้งคำถามเล็กๆว่าดีมานด์มันเยอะไหมผมก็คิดอย่างนั้นเช่นกันซึ่งดีมานด์มันเยอะครับเพราะว่าในพื้นที่แดงๆที่ผมไฮไลท์เอาไว้นะครับนั่นคือตำรวจภูธรภาคหนึ่งใน1ปีเนี่ยมีคดีความพวกนี้อยู่ประมาณ 4,000 คดีความซึ่งจินตนาการว่าประเทศไทยมีตำรวจภูธรอยู่10เขตแล้วก็1นครบาลเพราะฉะนั้น1เคสถ้าใช้ยางเราแค่100กรัมนะครับมีดีมานด์อยู่4ล้านกรัมต่อปีเป็นมูลค่า20ล้านบาทผมไม่อยากจะจินตนาการนะครับในกรณีที่เกิดภัยพิบัติสึนามิพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลท่านต้องใช้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานกี่คนความผิดพลาดเกิดขึ้นขนาดไหนนวัตกรรมนี้เป็นตัวใหม่มากครับเพราะฉะนั้นขยายสู่อาเซียนได้ไม่ยากครับและที่สำคัญคือนวัตกรรมตัวนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้อีกหลากหลายอุตสาหกรรมครับไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่านจินตนาการครับในอนาคตถ้าท่านมีรองเท้าเฉพาะบุคคลหรืองานซ่อมบำรุงที่ท่านสามารถสร้างสแปร์พาร์ทที่อื่นแล้วมาติดตั้งที่หน้างานภายใน10นาทีเกิดอะไรขึ้นครับโลกนี้เปลี่ยนไหมครับหรือปัญหาเล็กๆในบ้านของคุณนะครับไม่ว่าน้ำจะรั่วหากุญแจไม่เจอลูกซนหรือแม้กระทั่งท่านไม่อยากให้ข้างๆบ้านท่านรู้ว่าวันนี้ท่านกินน้ำพริกนวัตกรรมตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับอีกประโยชน์หนึ่งที่เราคาดหวังก็คือชุมชนสามารถพึ่งพากันเองได้ครับเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นชุมชนนะครับมีการจ้างงานมากขึ้นเกิดนวัตกรรมชุมชนและแน่นอนครับลดภาระงานและช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับชุมชนก็จะมีความสุขมากขึ้นนะครับเอาละครับผมขออนุญาตเล่าถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีนี้สักเล็กน้อยนะครับก็คือพัฒนาไอเดียเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี2558ผมจำวันที่ที่สำเร็จได้คือ20พฤศจิกายน2558วันนี้เรามีอนุสิทธิบัตรและนำไปใช้จริงเรียบร้อยครับนี่เป็นโฉมหน้าของทีมทำงานของผมนะครับกับความสำเร็จก้าวที่1นะครับแล้วก็กระเป๋าเหล่านี้นะครับพร้อมออกเดินทางไป3จังหวัดภาคใต้เรียบร้อยแล้วครับเราผมส่งมอบให้ท่านผู้กำกับแล้ววันนี้น่าจะลงอยู่ถึง3จังหวัดแล้วครับและนี่เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นนะครับวันนี้ผมหาอะไรผมมาหาแน่นอนครับ1 investor 2ทุกท่านครับถ้าใครสนใจจะเป็นนักวิจัยร่วมกับผมเพราะว่างานนี้เนี่ยมันสามารถประยุกต์ใช้ได้อีกหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับผมเชื่อว่านวัตกรรมตัวนี้สามารถช่วยเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติได้นะครับภาพนี้คงไม่อยากจะเห็นอีกแล้วนะครับราคายางตกต่ำผมคิดว่าทุกคนช่วยประเทศไทยได้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณดร.เอกวิภูลนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญท่านอยู่ต่อบนเวทีเพราะว่าเดี๋ยวจะเรียนเชิญอีก5ผลงานขึ้นมาแสดงตัวอีกครั้งนึงก่อนที่เราจะกดโหวตเพื่อดูกันว่าใครที่นำเสนอดีที่สุดรวมถึงใครที่น่าลงทุนที่สุดนะคะเรียนเชิญผลงานที่1เลยนะคะเรียนเชิญทั้ง6ท่านเลยค่ะเรียนเชิญทั้ง6ท่านนะคะมาโชว์ตัวกับทุกท่านได้รู้จักกันก่อนที่เราจะกดโหวตให้กับผลงานแต่ละผลงานกันผลงานที่1ค่ะฟิล์มปิดหน้าทาสำหรับผลิตผลสดตัดแต่งท็อปเฟล็กซ์นะคะเรียนเชิญเลยค่ะผลงานที่2เครื่องเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากเตือนภัย4ระดับผลงานที่3ซีเมนต์เชื่อมกระดูกผลงานที่4กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงมิวไอ 3D 5เจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมของพันซาดและ6เมื่อสักครู่นี้อย่างธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ3มิติสำหรับงานพิสูจน์หลักฐานเช่นเคยค่ะเราจะหา2อันดับแรกสำหรับผู้ที่นำเสนอผลงานได้ดีที่สุดข้างล่างพร้อมแล้วใช่ไหมคะเราจะหากันค่ะว่าใครเป็นผู้ที่เสนอผลงานได้ดีที่สุดเ
The Best Presentation สำหรับที่สองนี้ถ้าพร้อมแล้วกดค่ะกดเลยนะคะปิดโหวตเรามาดูกันค่ะว่าใครนำเสนอผลงานได้ดีที่สุดได้แก่หมายเลขยินดีด้วยกับหมายเลข4และหมายเลข6นะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะ6ท่านเรายังมีผลงานที่น่าลงทุนที่สุดข้างล่างพร้อมแล้วนะคะใครผลงานไหนที่ท่านคิดว่าน่าลงทุนที่สุดพร้อมแล้วกดค่ะหมดเวลากดโหวตแล้วนะคะเรามาดูกันว่า2ผลงานสำหรับทีมนี้ผลงานไหนท่านน่าลงทุนที่สุดได้แก่หมายเลข4แล้วก็หมายเลข3นะคะยินดีด้วยทั้ง6ท่านนะคะทุกผลงานเด่นโดดเด่นที่สุดเลยเพียงแต่ว่าเราหาผู้ที่หลายๆท่านสนใจมากที่สุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญค่ะปรบมือกับทั้ง11ผลงานด้วยนะคะนี่คือผลงานที่โดดเด่นที่สุดสำหรับทีมนี้มีทั้งผู้เสนอผลงานดีสุดแล้วก็การนั่งลงที่สุดเนี่ยแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันในรอบไฟนอลหรือรอบชิงชนะเลิศกันนะคะเริ่มจากผลงานที่หน้าผลงานที่นำเสนอดีที่สุดนะจากทีมแรกแล้วก็ทีมที่2มารวมกันนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญผลงานที่2ของทีมแรกก่อนนะคะเรียนเชิญนะคะสำหรับรอบชิงชนะเลิศค่ะวันนี้อาจจะเวลาจำกัดนิดนึงเดี๋ยวเรียนเชิญเลยนะคะผลงานที่2เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มเกลือแร่ผสมสารสกัดจากเมล็ดมะขามนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งอันนี้คือ the best presentation เราจะหาเพียง the best ก็คือ1เดียวเท่านั้นนะคะครบแล้วนะคะอันนี้คือโฉมหน้าของผู้ที่เราคัดเลือกมาแล้วทั้งทีมที่1และทีมที่2นะคะก็จะมีรวมทีมที่2ด้วยก็คือหมายเลข3แล้วก็4เรื่องของMIUI 3D แล้วก็เรื่องของ Thermoplaster ใช่ไหมคะ Thermoplastic โทษที เราหา1เดียวสำหรับ The Best Presentation เพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีในการกดนะคะข้างล่างพร้อมแล้วนะคะใครเป็นผู้นำเสนอผลงานได้ดีที่สุดสำหรับงาน Thailand Tech Show 2016พร้อมแล้วกดเลยค่ะเมื่อเข้าโอ๊ตประกาศแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านปรบมือแล้วก็เดี๋ยวเรียนเชิญอยู่ด้านล่างก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะมีการมอบรางวัลในโอกาสถัดไปผู้ชนะและเป็นผู้นำเสนอผลงานดีที่สุด The Best Presentation ได้แก่หมายเลขยินดีด้วยกับหมายเลข4นะคะยินดีด้วยค่ะกับดร.เอกวิภูยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกร่องลอยแบบ3มิตินะคะเดี๋ยวเรียนเชิญสำหรับทั้ง4ท่านลงเวทีกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาประกาศผลว่าผลงานไหนน่าลงทุนที่สุดเรียนเชิญอีก4ท่านบางท่านก็จะเป็นผลงานที่เคยขึ้นมาแล้วนะคะท่านก็ยังได้เป็น The Best Presentation เมื่อคราวก่อนแต่ว่าตอนนี้มาเป็น The Most Interestingเชิญค่ะ The most interesting technology for investment นะคะสำหรับ4ท่านด้วยกันค่ะแน่นอนก็ยังเป็นนะคะผลงานของเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มเกลือแร่ผสมสารสกัดจากเมล็ดมะขามนะคะ
แล้วก็แพลตฟอร์มสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งค่ะแล้วก็อีกเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญทั้ง4ท่านเมื่อสักครู่นี้เป็นผู้น่าลงทุนที่สุดเดี๋ยวเรียนเชิญเลยนะคะ2กับ4ทีมแรกก็คืออันนี้น่าลงทุนนะคะเมื่อกี้เบอร์2กับเบอร์4ทีมแรกคือซ้ำกันนะคะแล้วก็ขออนุญาตเรียงใหม่แล้วก็ New Eye 3D ก็ยังอยู่แล้วก็รวมถึงซีเมนต์เชื่อมกระดูกด้วยอันนี้ ชัดเจนนะคะเดี๋ยวข้อวอดขออนุญาตอีกทีนึงอันนี้คือเรื่องของเกลือแร่ผสมสารสกัดจากเมล็ดมะขามนะคะแล้วก็แพลตฟอร์ม New Pie แล้วก็จะมีซีเมนต์เชื่อมกระดูกสุดท้ายคือ 3D นะคะ New Eye 3D นั่นเองเราจะหาผลงานไหนที่น่าลงทุนที่สุดข้างล่างพร้อมแล้วนะคะเราหาผู้โชคดีและเป็น The Best วันนี้หนึ่งเดียวอีกหนึ่งท่านพร้อมแล้วกดค่ะหมดเวลาปิดโหวตเรามาดูกันค่ะ for the most interesting technology for investment ได้แก่ผลงานที่ยินดีด้วยกับหมายเลข2นะคะแพลตฟอร์มสื่อสารแล้วก็เชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งนะคะยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญอยู่ด้านล่างสักครู่หนึ่งนะคะต่อไปจะเป็นพิธีมอบรางวัล นะคะสำหรับผู้ที่มีผลงานโดดเด่นนั่นคือ the best presentation แล้วก็ the most interestingtechnology for investment นะคะเรียนเชิญทั้ง2ท่านด้วยค่ะแล้วก็โอกาสนี้เรียนเชิญท่านสุภิภาวรรณสาทบผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติให้เกียรติมอบรางวัลโดยเริ่มจาก The Best Presentation ก่อนผู้นำเสนอได้ยอดเยี่ยมนะคะได้แก่ผลงานอย่างธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ3มิติสำหรับงานพิสูจน์หลักฐานดร.เอกวิภูกาลกรสุรปราณีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะขอบคุณทีมงานที่ผลิตผลงานชิ้นเอกให้กับพวกเรานะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็เรื่องของการหาเรียกว่าผู้ต้องหาหรือหาชิ้นส่วนที่เราจะต้อง improvement นี่ต่างๆได้เลยนะคะยินดีด้วยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งท่านที่น่าลงทุนมากๆเลยและคิดว่าเหมาะที่สุดแล้วสำหรับแพลตฟอร์มสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งจากเน็ตพายนะคะดร.ปณิตาพงษ์ไพบูลย์จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสวทช.ค่ะเรียนเชิญทั้ง3ท่านถ่ายภาพร่วมกันกับผู้บริหารเราในวันนี้นะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะเรามีการแจกค่ะดิสไรสำหรับ2รางวัลพิเศษผู้ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กดเมื่อสักครู่นี้นะคะเราแจก2รางวัลเท่านั้นค่ะโอกาสนี้ขอบพระคุณท่านสุวิภาวรรณสาทบท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นอย่างสูงได้เกียรติมอบรางวัลให้กับผู้ชนะทั้ง2ผลงานปรบมือให้อีกครั้งนึงค่ะและปรบมือให้กับทั้ง11ผลงานด้วยนะคะท่านยังอยู่ต่อนะคะเพราะว่าเรายังมอบโชคให้กับผู้ที่โชคดีนั่นก็คือท่านผู้มีเกียรติที่ได้ช่วยกันโหวตเมื่อสักครู่นี้เราจะแรนดอมนะคะเราจะมีหน้าจอขึ้นมาแล้วก็แรนดอมจากระบบคอมพิวเตอร์เพื่อหาว่าผู้ใช้เครื่องโหวตดิจิตอลเครื่องไหนเป็นผู้โชคดีได้รับ external hard disk drive นะคะจากบริษัททีเน็ตเป็นผู้สนับสนุนรางวัลในครั้งนี้ท่านที่หนึ่งจะเป็นใครนั้นเรามาดูกันนะคะผู้โชคดีที่ได้ external hard disk drive ท่านแรกได้แก่หมายเลขกดเลยค่ะอันนี้คือการแรนดอมจากระบบคอมพิวเตอร์ของเรานะคะผู้โชคดีจะต้องอยู่ในงานนี้เท่านั้นได้แก่หมายเลข512ดูหมายเลขที่เครื่องเลยค่ะใครที่ยืนนั่งอยู่แล้วก็ใช้เครื่อง512กดเมื่อสักครู่นี้ยกมือหน่อยนะคะมีไหมคะมีไหมคะยกมือนิดนึงค่ะใช่ไหมคะ512อยู่ไหมคะช่วยยกมือนิดนึงอยู่ไหมคะหมายเลขอยู่บนเครื่องกดโหวตเมื่อสักครู่หมายเลข0512ไม่มีมีปะคะนับครั้งที่1ค่ะ
หมายเลข512นับครั้งที่2แล้วก็หมายเลข512นับครั้งที่3ไม่มีขออนุญาตแรนดอมใหม่เลยนะคะพร้อมแล้วคอมพิวเตอร์ไปเลยค่ะบอกแล้วนะคะว่าท่านจะต้องอยู่ในงานนี้เรามีรางวัลพิเศษเป็น Special Prize นะคะ2รางวัลเรายังอยู่ที่ผู้โชคดีท่านแรกขออนุญาตเซตใหม่เลยนะคะตอนนี้แรนดอมไปแล้วค่ะเครื่องไปแล้วนะคะผู้โชคดีได้แก่หมายเลข0014อยู่ไหมคะใครใช้เครื่อง0014ยกมือแสดงตัวนิดหนึ่ง0014นับครั้งที่1ค่ะ0014นับครั้งที่2และ0014นับครั้งที่3ไม่อยู่จับใหม่เลยรางวัลนี้ช่างออกยากเย็นแต่ไม่เป็นไรค่ะเราให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่อยู่ในงานนี้นะคะเอาละค่ะยังอยู่ที่ท่านที่1นะคะกับรางวัล External Hard Disk Drive ท่านแรกคอมพิวเตอร์ random เลยค่ะผู้โชคดีได้แก่หมายเลข0477 0477ยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวข้างเวทีก่อนเลยนะคะเราหาผู้โชคดีคนที่2ท่านที่2นะคะได้แก่หมายเลขอะไรแรนดอมไปเลยในตอนนี้หมายเลข0521ใครใช้เครื่อง0521อยู่บ้างคะมีไหมคะ0521นับครั้งที่1 0521นับครั้งที่2และ0521แล้วก็สุดท้ายไม่มีขออนุญาตตัดสิทธิ์แล้วก็แรนดอมใหม่ทันทีเลยค่ะคอมพิวเตอร์ได้เกิดพร้อมแล้วก็แรนดอมไปเลยนะคะยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะกับท่านที่1ท่านที่2ไปเลยค่ะผู้โชคดีได้แก่หมายเลข0061อยู่ไหมคะยินดีด้วยค่ะครบแล้วสำหรับผู้โชคดีในวันนี้นะคะท่านมีโอ้โหนี่เอาเครื่องมาโชว์เลยค่ะเชิญค่ะท่านทำถูกต้องแล้วนะคะนอกจากท่านกดโหวตให้กับพวกเราแล้วท่านยังได้รับโชคจากงานของเราด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะกับทั้งสองท่านแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านสุวิภาวรรณสาทบท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทชเป็นอย่างสูงด้วยเกียรติมอบรางวัลให้ผู้ชนะเลิศแล้วก็ผู้โชคดีทั้งสองรางวัลนะคะวันนี้เรามีการเสวนากันในช่วงบ่าย2อย่าลืมกลับมาแล้วก็ขอความร่วมมือสำหรับผู้มีเกียรติทุกท่านที่ก่อนที่ออกจากห้องนะคะเรามีแบบสอบถามให้ท่านที่อยู่ในถุงผ้าท่านอย่าลืมกรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วนแล้วก็ส่งคืนที่จุดลงทะเบียนที่ท่านลงทะเบียนเมื่อช่วงเช้านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาช่วงบ่าย2โมงที่ห้องนี้พาเนลลี่1ในการเสวนาหัวข้อบัญชีนวัตกรรมไทยวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและก็ให้ความกรุณากับการโหวตด้วยกับผลงานที่นำเสนอได้ดีที่สุดรวมถึงผลงานที่น่าสนใจที่สุดนะคะใครที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากจะติดต่อเรื่องของธุรกิจในอนาคตอันใกล้ท่านสามารถติดต่อผู้ประกอบการหรือว่าท่านสามารถติดต่อขอผู้นำเสนอผลงานได้ที่บูธต่างๆบริเวณด้านนอกในช่วงนี้นะเดนเชิญทุกท่านพักผ่อนกลางวันสักครู่แล้วก็ส่งแบบสอบถามด้วยนะคะช่วงบ่ายสองพบกันกับบัญชีนวัตกรรมไทยบัญชีค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ